เดี๋ยวมาต่อนะจุดประสงค์เขาเนี่ยคือทำไว้ปุ๊บแล้วเขาจะแย่งพระปลาของสงฆ์ฐานนี่เลยต้องรุ่นเหรียญหรอทองแดงทองเหลืองนี่ทองแดง 8,000 ทองเหลือง 2,000 ถ้าว่าคนใดเขาพระปลาใส่มาแล้วเอาเหรียญไปคนนักมันห้ามเผาใช่ไหมลองน้ำร้อนมาทานนี้ไหมครับคือประธานคารวาสไปนี่แบบคนอุ้ยรอบบริเวณ
กัจจุยามูลเสสกายานังนันทิวัตตโรภูมิตะเวตยมโพธิสัตวกะนิยัสสาวกะจัมปุตตความเป็นมาวัตถุประสงค์เนาะก็คงจะนำรายได้นะครับไปสมทบทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดบุญแจ่มซึ่งพิพิธภัณฑ์วัดบุญแจ่มนี่ทางหลวงพ่อพระครูศรีมงคลทชยพรเปิ่นได้คิดสร้างไว้นะครับก่อนที่เปิ่นจะมรณภาพเนาะตอนนั้นเปิ่นกะหาพระปากฐินมาไว้ได้เงินอยู่กองหนึ่งนะครับเนาะประมาณ 200,000 บาทแล้วการลงฟีดลงหาก็ได้ดำเนินการสร้างไปแล้วประมาณ 30% แล้วตอนนี้ก็ยังบ่แล้วทีนี้ครับพอดีคณะกรรมการก็ได้ปรึกษาหรือว่าเขาจะหาทุนด้วยวิธีใดก็เลยปรึกษาหารือต้นร่วมกันว่าคงจะสร้างเหรียญหลวงพ่อพระครูศรีมงคลชัยพรขึ้นมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาเนาะแล้วเขาก็จะดำเงินนั่นนะครับมาดำเนินการก่อสร้างต่อไปครับเหรียญนี่จะมีเป็นเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองเหลืองเนาะแล้วก็เหรียญเงินด้วยครับ3ชนิดแหละครับ3ชนิดครับราคาบูชานะครับเริ่มต้นก็ได้สำหรับเหรียญทองเหลืองและเหรียญทองแดงนี่ราคาบูชาอยู่ที่199ครับสำหรับเหรียญเงิน1,999ครับคนจะติดต่อบูชาติดต่อได้ไหนครับก็ติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยครับเบอร์โทรนะครับผู้ใหญ่จิรพัฒน์แจ่มรัตนสุพิน0818851539ครับ